พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไล่ออกและถอดยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2547จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไล่ออกพลตำรวจโทสกลเขตจันทราตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนนอกประจำการสังกัดสำนักพระราชวังออกจากราชการและถอดออกจากยศตำรวจพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทานเนื่องจากได้กระทำความผิดวินัยกรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายนพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบัน